สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะพูดถึงสิ่งที่สำคัญกว่าเงินสิ่งนั้นคืออะไรผมทราบดีครับว่าเงินนั้นเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาเพราะเงินสามารถโดนบันดาลทุกสิ่งให้กับชีวิตเราได้เช่นเราอยากมีบ้านเราอยากมีรถเราอยากมีที่เราอยากได้นู่นเราอยากได้นี่เงินสามารถโดนบันดาลให้เราได้ทุกอย่างบนโลกใบนี้ถูกต้องครับเงินนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากแต่มีสิ่งหนึ่งที่สำคัญกว่าเงินก็คือความคิดและจิตใจสำคัญกว่าเงินอย่างไรสำคัญกว่าเงินก็คือถ้าคุณไม่มีความคิดหรือจิตใจที่บริหารจัดการหรือใช้เงินอย่างถูกวิธีหรือบริหารอย่างเป็นระบบระเบียบรับรองครับว่าเงินต่อให้คุณมีมากเป็นแสนเป็นล้านเป็นร้อยล้านเป็นสิบล้านไม่มีทางเหลือเก็บครับเช่นผมยกตัวอย่างคุณมีเงินในบัญชีเดือนละแสนแต่คุณเอาเงินนี้ไปใช้สเปะสปะโดยที่ไม่มีการวางแผนหรือไม่มีการบริหารนำไปลงทุนนำไปต่อยอดเพื่อให้เงินที่คุณมีนั้นมันงอกเงยขึ้นมาผมเชื่อได้เลยครับว่าเงินคุณมีมากเท่าไหร่ก็ไม่เหลือแต่ถ้าคุณมีความคิดจิตใจหรือสมองที่ดีคุณสามารถนำเงินที่คุณมีอยู่ในตัวไม่ต้องเยอะครับหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นนำไปต่อยอดนำไปลงทุนเพื่อสร้างเงินจากเงินร้อยก็เป็นเงินพันจากเงินพันก็เป็นเงินหมื่นจากเงินหมื่นก็เป็นเงินแสนจากเงินแสนก็เป็นเงินล้านจากเงินล้านก็จะเป็นเงิน10ล้าน100ล้านพันล้านหมื่นล้านก็กี่ล้านก็ว่ากันไปแต่ที่สำคัญกว่าเงินก็คือความคิดของคุณขอให้คุณมีความคิดรอบคอบในการที่คุณจะใช้เงินของคุณให้เกิดประโยชน์และต่อยอดให้คุณนั้นมีชีวิตที่มั่นคงสำหรับคลิปนี้ผมขอจบแต่เพียงเท่านี้ขอขอบคุณที่รับชมคลิปขอบคุณครับ